สวัสดีค่ะย่าค่ะสวัสดีครับณเดชครับพี่แบร์ที่รักณ เรื่องนี้ก่อนครับดวงใจอัคนีพยายามที่จะแบบช่วยดูแลเขาอะเมื่อกี้เขายังช่วยเราอยู่เลยเออช่วยว่าแบบดูแลคืนดูแลคืนกินข้าวนั่งเก้าอี้อะไรบางทีเราวิ่งไปเช็คเทปหน้ามอนิเตอร์แต่พอเขาเดินมาเราก็นั่งเลยอะไรเงี้ยแบบในฐานะนักแสดงเพื่อนร่วมงานคนใช่ๆก็เหมือนเป็นแบบน้องคนนึงด้วยอะไรเงี้ยแต่ถามว่ามีแบบปิ๊งๆแบบแอบชอบแบบขนาดแบบชัดเจนอย่างนั้นเลยไหมผมว่ายังโอเคยังยากไม่ใช่จำโอ้คิดถึงบอกสู้ๆในทุกๆวันมีอย่างอื่นด้วยค่ะ but I'd like to keep it between just the two of us 1 2 3 Paris พี่บาชอบวิ่งย่าชอบอ่านหนังสือมันไม่ใช่การออกกำลังกายหนูจำได้ว่าตอนที่ถ่ายเรื่องเนี้ยแบบเขามิวต์มากเขาไม่คุยกับหนูเลยโอ้คุณจะไปทำลายกำแพงเขาได้ไงตั้งอะไรเงี้ยเขาทำแบบโดยแบบไม่พูด verbally แค่นั้นเองค่ะแบบไอ้สวัสดีค่ะพี่ณเดชสบายดีไหมครับครับขนาดนั้นเลยเหรอ very very quiet แบบเงียบมากๆย่าชอบเกมหลายเกมนะถือว่าสนุกสุดละได้ทำงานกับน้องสนุกสุด You wanna go first or you?โอ้เรามีความคล้ายกันในหลายๆอย่างเมื่อเราเกินเขาจะดึงเราลงบางอย่างที่เขาอาจจะเกินเราก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่คอยดึงเขาลงอะไรเงี้ยสิ่งที่ย่าชอบมากที่สุดคือพี่แบร์เป็น my best friend ด้วยค่ะ จำได้เลยว่าแบบเหมือนจะร้องไห้ด้วยครั้งหนึ่งเพราะว่าพี่ๆอ่ะพี่บอยพี่มาร์คพี่อ้ํามาแซวหนูว่าแบบมีผู้ชายคนนึงแบบอยากจับมืออยากนู่นนี่อะไรหนูไม่เข้าใจสิ่งนี้แล้วก็แบบเหมือนแบบไม่ชอบให้คนมาแซวในทางนั้นแล้วก็จำได้ว่าร้องไห้จริงเหรอ Yeah I didn't know this Who wants to start? You want to start? Okay พูดยากแต่ว่าผมชอบความเป็นเขาในแบบที่คนอื่นๆไม่ค่อยที่จะได้เห็นในสื่อในหน้าจอเท่าไหร่ความชิลของพี่ณเดชค่ะคือรถตู้เนี่ยคือพี่กูอย่านั่งถ้าอยากนั่งมีแล้วคือข้างๆคือของกูแล้วปกติใครนั่งฮะแล้วปกติใครนั่งข้างเนี่ยแม่อ๋อใช่ใช่ไม่แต่ไม่ได้หมายถึงแม่นะฮะมีความสุขแบบแค่นั่งใกล้กันบางทีหูฟังพี่ไปรุ่นเลยอ่ะหูฟังคนละเพลย์ลิสต์เอ้ยอยากจะบอกอะไรเขาก็เลือกเพลย์ลิสต์ที่มันแบบอินใจกินใจหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากหลับสิหลับสิไหลมาแล้วอะไรเงี้ยเข้าใจปะมันจะมีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาโอเคในช่วงเวลานั้นครับค่อยๆขยับเข้ามาทีนี้เราก็จะลิสต์มาเป็น